สองวันก่อนใครโทรมาโทรมาทำไมกดรับยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนกดอะไรอ่ะอ้าวก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่สามารถฝึกวิชาเอาไว้ใช้ได้ด้วยนะเกมอะไร มันเป็นเกมยังไงครับพี่แนวปล้นครับเดี๋ยวนะพี่ฝึกวิชาฝึกอะไรก่อนห ล่อเล่นนะอุ้ยแต่ว่าอ๋อมันมีคนมาบุกบ้านโอ้โหเอาปืนมาด้วยเดี๋ยวนะไอ้เกมตีฟมันจะกลายเป็นสงครามโจรแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดออกหน้าต่างก่อนผมว่ามีคนแจ้งข้อความนึงไงมันมาแล้วเดี๋ยวนะกูเล่นเกมอะไรมันจะโดนยิงแล้วขอย่องออกก่อนมันจะมีตามันเชือดแล้วโอ้โหอันนี้ถ้าโดนเจอตัวนี่คือโดนเป่าเลยใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยๆย่องออกไปก่อนครับมากัน3คนหุ้ยหรือว่าในพักๆนี้เราจะสามารถใช้ปืนได้นะเออแต่ว่ามันก็คงจะไม่ใช่เกมตีฟแบบมันคงกลายเป็นเกมปล้นแบบว่าจี้อ่ะนะแต่ว่าไม่ไงเรานี่ไงเราแบบว่าไปงัดแงะบ้านอ่ะฉันไม่ใช่อาวุธฆ่าคนเฮ้ยเสียงอะไรมันจะมาเช็คว่าปิดไฟด้วยเพิ่มความเนียนฉันจะแฝงไปกับความมืดฉันและความมืดเนี่ยเป็นของคู่กันโอ้มันฟังดูเบียวๆนะแต่ว่าไม่ฮะเพราะว่ากูเป็นโจรนี่แหละมันฟังดูเบียวๆแต่ว่าไม่เฮ้ยชิปว้ายกูโดนเป่ากัจจูแมนโอ้ต้องกูสเปซบาร์รับไอ้เวียนเอ้ยคุณมีเวลาแค่1นาทีออกมาเดี๋ยวนี้เลยเราต้องกดสเปซบาร์รับหรอกเหรอไอ้ตะกี้ผมกดคลิกเมาส์ขวามันวางสายไปเฉยเลยเนี่ยแล้วตะกี้โดนเป่า อุ้ยแล้วมันดีเทคไกลจังวะผมว่าผมก็อยู่ห่างตั้งเยอะแล้วนะโอ้ยนี่ไงเนี่ยดูดิมันเห็นโคตรไกลเลยนี่อุตส่าห์แฝงตัวเป็นความมืดแล้วเนี่ยชุดกูก็ดำยันถุงมือเนี่ยยังเห็นอีกแกแต่ว่าที่แน่อยู่ท่ามกลางแสงไฟไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆปิดไฟก่อนนี่ไงมันบอกว่า turn off the light เก็บอันนี้กุญแจkey the bracket อันนี้ไฟฉายแล้วก็มันให้เราไปที่ back เดี๋ยวถอยก่อนนี่มันเหมือนจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยนี่มันเริ่มสีส้มอ๋อมันจะสีเริ่มอ๋อนี่ไงแล้วก็เอามาไขออกตรงนี้ออกไปข้างนอกไขคือเดี๋ยวนี้มึงเป็นโจรปีนรั้วออกก็ได้ป่ะนี่มึงยังอุตส่าห์ต้องเอากุญแจมาไขกันเหรอ Run boy Why มาเห็นแล้วมาเห็นแล้วปีนขึ้นดิวะขึ้นดิเดี๋ยวก็ Got you bastard ไปละจ้ามันกดทีเปิดแฟลชไลท์เดี๋ยวกูเปิดตอนนี้พี่ไม่แตกเลยครับอ๋อกด F กด F เปิดแฟลชไลท์แต่ว่ากดทีเพื่อเปิดดูดิดูมันเดินมามันเดินด้วยเฮ้ยโอ้ยสัญลักษณ์ตกใจมันสีส้มแล้วตะกี้อุ้ยตามาฆ่ากูแน่เลยยิงลาโหดซะด้วยไม่รู้เห็นไกลจังวะอ๋อนี่ไงอุ้ยเปิดไฟฉายมันเห็นไหมเนี่ยฮัลโหลแบทแมนช่วยกูด้วยเปิดเรียกแบทแมนมันจะฆ่าฉันเปิดรถดีไงกดขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีสินะกดเอนจินเทิร์นออนแล้วก็ขับไปเมืองรอดมาได้สงสัยไปปล้นจนมีเหลืองเลยจะได้เดี่ยไปขโมยบ้านผู้มีอิทธิพลแน่ๆเลยครับท่านเองนายก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะฟังนะนายเป็นเพื่อนของฉันแล้วก็เราจะช่วยให้นายเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องวุ่นๆนี่ไปซึ่งมีองค์กรอาชญากรรมทั้งหมดติดตามนายอยู่อย่างแรกเลยไปที่บ้านหลัง102แล้วก็ขโมยอะไรสักอย่างมันก็ได้โอ้เหมือนเราไปขโมยของจนแบบว่านั่นแหละจนแบบว่าสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็จ้างคนมาฆ่าเราเลยขนาดนั้นเลยเหรออย่างนั้นมึงจ้างคนมาฆ่าโจรโอ้โหดร้ายนี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนดิวะใช่ครับแล้วนี่ก็คือเกม Thief Simulator ภาค2ที่มีความโหดมากขึ้นแต่ว่าระบบนี่ไงนี่คือตัวเรานั่งคิดแบบว่าโซเครติสได้กล่าวเอาไว้ว่าการแสวงหาสัจธรรมคือความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตสำหรับผมนั่นแหละนั่นเองและนี่มันมีการสายอัพเปิร์กด้วยอ๋อเปิร์กการย่องที่น่าอัพสุดตอนนี้ก็คือนี่การย่องนี่ไงซึ่งก็คือจะสามารถลดเสียงเนี่ยนะที่คนจะได้ยินลงเนี่ย1เมตรหนึ่งเมตรอะนะ
มันก็แบบเทพแจดแต่ก็เออก็มันก็ยังดีนะมันก็ยังดีคือผมอยากจะลดการมองเห็นก่อนเลยมึงเห็นกูตั้งแต่ไกลกูแตก3รอบไปเนี่ยแบบกระฉับเบี้ยอย่างนั้นแหละโดนสอยไป2รอบ3รอบมันไม่สนุกนักดอกนะที่มีใครเอาปืนมาจี้หัวแล้วก็เป่าอ่ะพอเป่าเสร็จแล้วผมแบบฟิ๊ฟๆเกิดใหม่อย่างนั้นแหละแล้วก็ภารกิจในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปปล้นบ้านไหนสักหลังนึงในหลัง102เดี๋ยวนะมันกด M ดูแมปไม่ได้ว่ะครับเดี๋ยวนะมันดูแมปไม่ได้ผมต้องขับรถหาดิคือมันมีแต่แมปเล็กครับแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยต้องขับรถหารถเราดิก็เรียกได้ว่าปิกอัพมาเลยนะค่อนข้างใช้ได้ครับมันไม่เหมือนรถแรกๆใช่ไหมเอ้ยแต่ว่าโจรเนี่ยมันต้องไม่ทำตัวให้เด่นสิวะคิดว่าโจรจะขับลิมูซีนอย่างนี้มันจะเนียนเหรอหลัง 1.2 ผมต้องขอเรียนรู้ระบบใหม่ก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าระบบเนี่ยมันเหมือนกับภาคแรกค่อนข้างเยอะนะครับทั้งอินเทอร์เฟซด้วยนะแต่ว่ามีลูกเล่นมาใหม่นะผมเห็นว่ามันมีการแบบว่าใช้กำลังจนคนนี้เนี่ยฉันไม่ให้พวกแกตบตีจะได้ต่อไปแล้วเพราะว่าเราสามารถตบตีคืนได้แล้วตีมาตีกับไม่โกงนะใช่ผมเห็นในหน้าเทรลเลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ในการแบบว่าทำให้คนเนี่ยมันติดสตันได้แล้วก็ชิ่งหนีไปได้ประมาณนั้นประมาณนั้นเช่นซื้อไม้กระบองอ่ะแล้วก็มาฟาดกาดอะไรเงี้ยเออได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเริ่มไปทีละขั้นตอนก่อนเริ่มจากเราจะหาบ้านไหนว่า102 108 115 109 110อ๋อ102ก็อยู่ข้างหน้าแล้วนี่ไงไอ้ผมก็หาคือตัว S มึงบังซะกูนึกว่า152เฮ้ยหลอดเอ้ยมันแปะทับสมองไม่เห็นเลยลงจอดตัวนี้เอ้ยแป๊บนึงการเป็นโจรที่ดีเราจะจอดกลางถนนไม่ได้เดี๋ยวมันจะสงสัยเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งตำรวจเลยคนในเมืองนี้มันขี้เผือกยิ่งนักเพราะงั้นเราจอดได้เป็นระเบียบหน่อยก็ได้เออก็โอเคเสร็จขอเรียนรู้ระบบก่อนนะครับอันนี้เป็นที่พักรถนะครับตัว P เนี่ยก็คือสามารถจอดรถได้แล้วก็โดยที่คนไม่สงสัยแล้วก็กด H นี่มันมีบอก Quick Trailer Night Vision Goggle มีใส่ในวิชั่นได้เดี๋ยวนะกด N อ๋อผมนึกว่ามันแถมมาให้ตกใจกูนึกว่าเป็นโจรโคตรล้ำมาแล้วไม่ครับไม่ผมยังไม่ล้ำขนาดนั้นเกมบอกฉันไม่ใจดีหรอกกูแถมไฟใช้ให้อันเดียวก็พอที่เหลือแกต้องเก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ซื้อเอาบ้านหลังนี้สินะบ้านหลังกรวกๆก่อนหลังแรกๆมันย่อมใสๆ GGEC อยู่แล้วมีถังขยะให้หลบเหมือนเดิมตรงนี้เปิดได้ป่ะเฮ้ยมันเหมือนเปิดได้เลยเว้ยแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าตะกี้ได้โคบามานี่ไงมันใช้งานไงเลข1 2สกรอเมาส์อ๋อสกรอเมาส์ต้องทุบนี่เน่รู้สึกเดจาวูอะว่าในภาคแรกฉันก็ทำอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ว่ามันหลังนี้มันน่าจะง่ายกว่ามั้ยเฮ้ยมีตังมีมาโอ้ตังมันมีมาเป็นใบเลยเฮ้ยคราวนี้มันไม่ได้มีแค่ของแล้วนะครับแล้วก็มีใส่ลูกกรงไว้ด้วยอันนี้น่าจะเข้าไปได้ขโมยอะไรดีผงซักฟอกไหมเฮ้ยครีมล่ะเออผมบอกเลยว่าครีมบางอันเนี่ยเป็นพันเลยนะเผลอๆแล้วขโมยแล้วก็เอาไปขายต่อเนี่ยเผลอๆจะได้เยอะกว่าการมาขโมยตังค์ซะอีก เราบอกว่าแกดูไล่ล่าเนี่ยเออนี่ต้องขวดไว้อันนี้เก็บไปแล้วก็กระทะกูก็เอาจังหวะนี้เฮ้บ้านหลังนี้คงไม่มีคนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบ้านหลังแรกๆผมมันน่าจะให้เราเทสสกิลการขโมยก่อนนะผมว่าเฮ้ยเครื่องปิ้งเอาไปด้วยอือแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นบอกเลยว่าเราได้อะไรมามันบอกว่าได้แต่เย็กพีอ่ะคือถ้าเกิดในภาคแรกเนี่ยมันจะมาบอกนะว่าเราจะได้ตังกี่บาทในการขโมยของชิ้นนั้นน่ะสงสัยอย่าบอกว่าต้องมีสกิลการประเมินก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เปิดเกะด้วยเกะโซนอะไรไว้หรือเปล่าเกะไม่มีตรงนี้มีโทรศัพท์นี่ไงแล้วมันก็ไม่บอกราคาด้วยแสดงว่ามันต่างจากภาคแรกตรงที่เราไม่สามารถแบบว่าเออเป็นตาแมวกะคำนวณราคาได้เลยนะเราต้องอัพเปิร์กก่อนแน่ๆเลยก็คือตอนนี้มีอะไรเก็บใส่เป๋าไม่หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้าอีแต่ว่าตังเนี่ยเห็นชัดๆอยู่ฉันไม่ต้องประเมินกันหรอกนะมันมีตั้งแต่กูเอาเลยอีแล้วก็วิทยุด้วยเออคือมันมีบอกแต่ว่าได้ XP เท่าไหร่อ่ะนะมันไม่บอกตังว่ะฮะแต่ก็โอเคละเดี๋ยวค่อยเอาไปร้านเพลช็อปท
ีเดียวเลยซ่อนใต้เตียงได้อันนี้ด้วยวิลอัพโอ้ขโมยจนวิลอัพอ่ะแป๊บโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ขับรถไปที่โรงจำนำนะในบ้านเลขที่115พี่แกเป็นคนแนะนำให้เอาของไปขายคงไม่เหมือนกับภาคแรกใช่ไหมกูโดนระเบิดบ้านอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่มั้งที่แบบว่าโดนทรายศอ่ะกูจะโดนเหลี่ยมหรือเปล่าไอ้คนคนนี้นี่มันแบบโอ้เราเป็นเพื่อนนายเองอ่ะเป็นเพื่อนโจรด้วยกันน่ะโจรใช่ครับฟังไม่ผิดนะเพื่อนโจรมันต้องมีการโดนแทงจากข้างหลังแน่ๆมันต้องมีการทรยศหักหลังกันแน่ๆเพราะงั้นเราอย่าไว้ใจนะเป็นโจรที่ดีเนี่ยเราต้องอย่าไว้ใจใครเดี๋ยวนะโจรที่ดี What the fuck โจรที่ดีอุ้ยตู้เซฟเดี๋ยวนะอะไรทำให้มึงคิดว่าเอาตู้เซฟไว้ข้างนอกบ้านแล้วจะปลอดภัยกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมันแบบโอ้โจรมันต้องเข้ามาปล้นในบ้านแน่ๆเลยมันเข้ามาขโมยของอ่ะเพราะงั้นเราต้องแอบของไว้ข้างนอกบ้านแต่ว่าบ้านก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่กับตู้เซฟแน่ๆเอาไว้ข้างนอกบ้านนี่แน่อันนี้กูยังสงสัยใช่หรือแต่ว่าแงะไม่ได้นะเราไม่มีอุปกรณ์เป็นเซฟแครกกิ้งเป็นที่ดักฟังเสียงอ่ะผมคิดว่านะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ได้มาพอประมาณแล้วเอาไปขายก่อนใช่ตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันควรจะพักที่ไหนพอดีเพิ่งหนีตายมาจากบ้านนะแล้วผมว่าต้องหาที่พักใหม่ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาเปิดรังโจรเคยซื้อของสะสมอุปกรณ์การปล้นแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปทำภารกิจก่อนก็คือเอาของไปขายเฮ้ยมีหมาด้วยเชี่ยผมบอกเลยสัตว์นี่ส่วนใหญ่คนเขาจะเอามาเฝ้าบ้านทำไมรู้ไหมเพราะมันได้กลิ่นยังไงโอ้ไม่กอดแต่ว่าถ้าเกิดผมจะปล้นบ้านหลังไหนอันนี้ผมคิดตามหลักของผมเองนะถ้าผมจะขโมยบ้านขึ้นบ้านไปขโมยของในบ้านที่มันมีหมาเนี่ยผมจะวางยานอนหลับหมาก่อนนะก็คือวางถาดอาหารไว้ใกล้ๆแล้วก็ให้หมามันหลับไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยส่องพฤติกรรมคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปปล้นครับตอนนี้คนอาจจะคิดแล้วอุ๊ยทำไมพี่ดูเซียนจังเลยครับดูหนังเยอะดูหนังเยอะแล้วก็อะไรอ่ะ24ชั่วโมงวิดีโออ๋อมันมีตู้ ATM เดี๋ยวนะคือมึง อันตรายมากว่าโอ้ผมว่านี่ไงในภาค2เนี่ยมันมีการขโมยตู้ ATM ด้วยอุ๊ยน่าสนใจแต่ว่าตู้ ATM มึงนี่อย่ากระโกงขังเลยเว้ยแล้วไว้คุยกันแบบว่าห้องนักโทษคุยกันน่ะมันจะเป็นกระจกกั้นอยู่อ่ะแล้วก็เป็นโทรศัพท์อ่ะอย่างงั้นแหละในหนังอ่ะโอ้โหแต่ว่ามันมีกล้องส่องแสดงว่าถ้าเกิดเราแงะปุ๊บกล้องจับปั๊บโดนอุ้มแน่ๆตำรวจอุ้มซึ่งแน่นอนนี่ไงก็ต้องมีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าหรือว่าอะไรนู่นนั่นใช่ป่ะอุ้ยภาค2นี่มันเหมือนมันอยากให้เราเป็นโจรจริงๆเชี่ยเกมแกจะฝึกเอาให้ฉันชำนาญเลยหรือไงวะเนี่ยผมจะไปร้าน Photoshop ตัว P ใช่ป่ะน่าจะตัวไม่สิตัว P มันเป็นจุดพักรถ Photoshop เนี่ยเห็นตะกี้เขาบอกว่า115อะไรสักอย่างอ่ะแป๊บนึงนะพอดีซับมันค่อนข้างเร็วอ่ะผมต้องกลับประมวลหน่อยนึงร้าน Photoshop ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเราขับตามตัว S ไปเลยก็ได้มั้งผมว่าตัว S น่ะมันน่าจะบอกว่าเป็นพื้นที่ภารกิจใช่เป็นตัว S อ่ะไอ้ตะกี้คือตัว S นั่นน่ะมันก็ชี้บอกที่บ้านหลัง102ใช่ป่ะดังนั้นผมว่ามันน่าจะชี้บอกด้วยว่าภารกิจอยู่ตรงไหนนี่ไงร้านโพชอปอ้าวเป็นร้านเล็กๆแล้วเหรอจากตอนแรกมึงตั้งเด่นอยู่ในเมืองเลยนะแต่วันนี้มันอุ๊ยใครอ่ะนั่นใครอ่ะเพื่อนร่วมอุดมการณ์เราหรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นกาดแต่เดี๋ยวนะผมจะเข้าไปนี่มันไม่ใช่โพชอปนี่มันไม่ใช่โพชอปโพชอปอ๋อโพชอปจริงนั่นแหละแต่ว่าทำไมมันดูเหมือนไม่ใช่ร้านขายของมือสองอ่ะมันดูเหมือนซ่องโจรอ่ะดีครับพี่นี่ไงเอาของมาขายอันนี้ได้12เหรียญเอ้ยโกงราคาหรือเปล่าโกงราคากูเปล่าเนี่ยกูยังไม่มีสกิลตามแมวมองประเมินราคาเลยอันนี้มันประเมินให้เองนะราคา12ขายไปแต่ว่าเราเลือกมากไม่ได้ตอนนี้ฉันหนีตายแล้วฉันจะต้องการเงินเอาไปทำทุน ทำทุนต่อขายไปอันนี้40นาฬิกางูเนี่ยนะตะกี้อันนี้2ขายไป50อันนี้100โทรศัพท์แล้วก็เครื่องคิดเลขอันนี้ Y Yeah Boy ตัวใหม่แล้วตัวมาแนะนำอะไรกูอีกแกนี่มันเร็วจริงคบเพื่อนเร็วแล้วฉันต้องการของบางอย่างจากบ้าน104เหมือนเขาบอกว่านะจะมีบ้านหลัง103เนี่ยจะมีโดนอยู่ด้วยแล้วก็
ทำการเช็คสกิลมาร์คสกิลสกิลตอนนี้นี่ไงมาร์กิ้งสกิลก็คือเป็นการมาร์คคนนะครับเขาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยทำการอัพสกิลนะเรียนรู้ที่จะมาร์คคนก่อนเลเวลเราอัพแล้วด้วยก็เรียนรู้ไปเลยเยียบอยแล้วคราวนี้ก็จะสามารถแท็กคนได้นะครับเออเราสามารถแท็กได้แล้วก็สามารถรู้กิจวัตรประจำวันมันนะว่าวันนั้นเนี่ยมันทำอะไรบ้างแล้วมันจะเดินไปห้องไหนบ้างประมาณนั้นแล้วเราก็จะเลือกเวลาขโมยได้ง่ายๆเชี่ยวิชาโจรกูมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วเอาละตอนนี้เนี่ยเขาคงอยู่ที่ไหนสักแห่งนะในเวลา3โมงบ่าย3ในเวลาบ่าย3นะให้สปอตให้มาเอาไว้ตอนบ่าย3ให้ไปมาร์คคนก่อนนะครับตอนเวลาบ่าย3ที่บ้านหลังนั่นแหละตัว S หลัง103นะครับแล้วก็ตะกี้ผมเห็นมันบอกว่าหลัง103เนี่ยเขามีโดรนด้วยนะใช่เปล่านี่ไงหลังนี้ฝึกวิชาจากบ้านหลังเล็กๆก่อนนี่มันเป็นหลังที่แบบกีกี้อยู่นะแล้วก็เราต้องนอนใช่ป่ะกดสเปซบาร์นี่ไงนอนกรอข้ามวันไปตื่นมาอีกทีตอนบ่ายสามผมจะตื่นสักบ่ายสองแล้วกันนะเพราะเวลาเกมมันน่าจะเดินไวเอ๊ะทำไมผมรู้สึกมันเดจาวูจากภาคแรกเยอะอยู่นะแต่ว่าแค่ลูกเล่นมันเยอะขึ้นนะผมรู้สึกลูกเล่นมันฝนตกด้วยไปลงไปดูสิเฮลโลแมนโอ้นั่นหลังอะไรอะโอเพนไม่รู้ว่าโจรจะสามารถซื้อบ้านได้หรือเปล่านะตอนนี้โจรก็ต้องการบ้านอยู่นะเอ๊ะบ้านมันคุ้นๆมันเหมือนจากบ้านจากภาคแรกเลยเว้ยให้เรามาร์กกด AD อ๋อคลิกเมาส์ขวาครั้งนี่จะเป็นการเงื้อชะเงื้อมองอะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแล้วก็ไม่อยากให้เธอรู้กด Hต้องรอเวลาบ่ายสามตอนนี้สองโมงครึ่งบ่ายสามเขาน่าจะกลับมามั้งผมว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงในบ้านนี่ไงโอเคครับพี่ทำเครื่องหมายที่เขาเอาไว้นะเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรในวันนั้นตะกี้กดคลิปเขากลางมาร์คคือถ้ากูจะทำอย่างแล้วมึงโทรมาทีเนี่ยมึงไม่ขวบกูยาวๆเลยเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนี้ก็วางแผนได้แล้วอ่ะกูจะสามารถเห็นกิจวัตรของเขาได้เห็นกิจวัตรนั่นแน่มันจะขึ้นมาก็คือสีแดงอ่ะเขาจะอยู่ในบ้านส่วนสีเขียวอ่ะคือตอนที่น่าจะออกจากบ้านหรือเปล่าหรือว่าสีฟ้าแป๊บนึงนะคือภาคแรกมันไม่ได้มีสีเยอะขนาดนี้อันนี้มึงมาจะเป็นสีลุงอยู่แล้วมึงเพิ่มสีม่วงสีชมพูมาอีกสักนิดนึงดินั่นแหละลุงเลยแต่ว่าแป๊บนึงนะรอสีเขียวก่อนครับสีแดงอ่ะผมว่าเขาน่าจะอยู่ในบ้านส่วนสีเขียวอ่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะออกจากบ้านไม่ก็สีฟ้ากด T tutorial mark คลิกเมาส์ขวา what the อะไรอ่ะ planning mode what I have a plan การวางแผนนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถขโมยได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเกินเข้าสู่โหมดการวางแผนเนี่ยให้ดูที่คนที่ทำเครื่องหมายมาร์กเอาไว้แล้วก็กดคลิกเมาส์ขวาคุณจะเห็นจุดต่างๆที่จะบอกว่าคนเนี่ยเขาจะเดินไปยังที่ใดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็คุณสามารถอัปเกรดสกิลนี้ได้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะสามารถโชว์พื้นที่ waypoint นะได้มากขึ้นก็คือจุดที่เขาจะเดินมาฮี้ล้ำจังหวะภาคนี้เนี่ยนี่ไงI have a plan มาร์คสปอตไว้ก่อนแล้วเป็นไงน่าจะทำให้นายเนี่ยไม่ต้องจำการใช้ชีวิตประจำวันของพวกแม่งอยู่แล้วก็ใช้แฉลงงัดเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเสียงเตือนไฮเอาขับรถไปแล้วก็ตรวจสอบคอมพิวเตอร์โอเคอันนี้คือเราแค่มามาร์คเฉยๆนะมาร์คขำๆมันสอนเฉยๆนะมันสอนมาร์คแล้วคราวนี้เราก็ถึงเวลาไปรังโจรรังโจรของเย็นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมาร์ค marking plan อันนี้เนี่ยผมยังงงนิดหน่อยอยู่นะว่ามันไม่นิดแหละงงเลยแต่ว่าโอ้สีแดงอ่ะคือมันจะอยู่ในห้องไหนนั่นแน่สีแดงมันจะอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นบอกนั่นไงนั่นแน่สีแดงมันจะขึ้นแต่ว่าสีเขียวอ่ะนั่นแน่มันจะขึ้นเป็นรอยปะก็คือเดี๋ยวมันจะออกไปข้างนอกตรงนู้นในเวลานั้นแน่
17ถึง18ก็คือชั่วโมงหนึ่งและนี่ก็คือแต่มันไม่ได้ครับเขาบอกว่ามันมีสัญญาณการขโมยไม่เอาก็ได้ถือว่าบ้านแกรอดไปวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะค่อยกลับมาใหม่วันนี้ขอกลับไปรังหนูของฉันเกินไปแร็กเจสถือว่าระบบค่อนข้างที่จะทำให้เราเนี่ยปลดง่ายขึ้นนะจะได้ไม่ต้องจำเวลาด้วยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมาเวลาบ่ายสามประมาณนั้นแหละในภาคแรกอ่ะคือมันต้องจำเว้ยมันต้องจำแต่ว่าในภาคนี้นี่ใหม่ระบบเกมแบบฉันจะทำให้นายเป็นโจรโปร มันไม่ใช่โฮมโปรเลยครับไม่ใช่ว่าแต่เดี๋ยวนะเราต้องไปตรงไหนให้ขับไป out of the area ออกนอก area ออกนอก area ก็คือขับไปไหนก็ได้นั่นไงก็คือขับออกนอกสีเขียวกันได้กันได้ครับออกไปเลยใช่เปล่าไปไหนวะไปมิติที่4อ่ะแล้วก็นี่ไงไฮเอาท์ไว้ที่ซ่อนรังจนคงค่อยแล้วมันก็โทรมาอีกแล้วยังไงครับพี่อ๋อเราสามารถทำการเก็บเงินเพื่อมาอัปเกรดบ้านได้ด้วยไอ้ตะเกียมันบอกอัปเกรดบ้านได้เนี่ยจากบ้านซุ่มๆอ่ะเราสามารถทำให้มันเป็นบ้านโจรที่หรูโอ้โจรหรูโจรหรูด้วยนะแล้วก็มีตู้เก็บของอ๋อเวลาของไหนมันเต็มเนี่ยคือมันมีช่องน้ำหนักด้วยนะครับเราสามารถเก็บได้เนี่ยกี่กิโลอ่ะ15กิโลนะครับนี่ไง15กิโลเอากุญแจบ้านไอ้เนี่ยไปเก็บเลยเป็นบ้านที่เราเพิ่งหนีออกมานะบ้านหลักของฉันบ้านบุษราโคตรรวยแล้วก็อะไรพิกป็อกเก็ตติ้งสกิลป็อกเก็ตติ้งนี่ผมว่าน่าจะขโมยแบบว่าจากกระเป๋าคนที่เดินอยู่หรือเปล่าเช่นล้วงอ่ะใช่คือมันเป็นสกิลล้วงกระเป๋าอะแบบว่าคนเดินอยู่แล้วก็ฟับด้วยความรวดเร็วอะเชี่ยเอาว่ามีการที่แบบว่าฉันไม่ต้องขึ้นบ้านใครเอาว่าแค่ใช้ความเร็วในการล้วงกระเป๋าแกก็แค่ย้ายจากกระเป๋าแกมาเอาไว้ในกระเป๋าฉันเท่านั้นเองมันบอกว่าต้องอัพสกิลด้วยส่วนไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นการเทสสกิลมั้งขอดูก่อนสกิลโอ้เปิร์กสกิลน่าสนใจอ๋อมันเลื่อนลงมาได้ตอนแรกผมว่ามันมีอยู่แค่นี้นี่ไงสกรอเมาส์อีกเชี่ยน่าจะโจรโปรได้อีกไม่ไกลว่ะสามารถโจรโปรและโปรอีกอันนี้สกิลมาร์คอันนี้ร็อกบิ๊กเลเวล1อันนี้ผมว่าต้องอัพก่อนด้วยมันเป็นพื้นฐานเลยนะโจรที่ดีซึ่งมันไม่มีโจรที่ดีเนี่ยก็พูดว่าโจรเริ่มต้นทุกๆคนต้องสามารถใช้ร็อกบิ๊กงัดแงะได้อันนี้พิกพ็อกเก็ตนี่ไงไอเนี่ยน่าสนใจครับมันคือการหาบรอดได้เฉิมนั่นเองน่าสนใจมากใช่1 SP ต้องรอวิวอัพเกินแล้วก็มาที่เช็คคามิล่าอ๋อดูด้วยเผื่อว่าแม่งมีใครมามันจะมาเป่าอีกหรือเปล่ามาเป่าผมอ่ะครับแล้วก็เช็คที่คอมพิวเตอร์น่าจะซื้ออุปกรณ์ใช่ป่ะนี่ไงเช็คเอาสติลเกียร์ให้เช็คอุปกรณ์ในการขโมยเนะเป็นเครื่องมือต่างๆลองดูว่าสามารถใช้งานได้บ้างมีโดรนด้วยเช็คดูแล้วก็กล้องเดี๋ยวนะยังไงสตีลเกียร์โอ้โหเยอะอยู่นะบอกเลยอุปกรณ์แบบว่ามีแฮกกิ้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้แฮกกิ้งแล็ปท็อปแว่นก็อกเกิลอันนี้อุปกรณ์งัดแงะเพชรใช่แล้วเพชรอีกแล้วเหรอแล้วดูรูปโปรไฟล์จะสิมันเชื่อมาจากสตีมนี่ว่าเชี่ยคนเห็นหมดเลยว่ากูเป็นคนยังไงเนี่ยไม่นะมันเป็นรูปรูปพืชครับรูปพืชนี่ใช่ไหมน่ารักจะตายแล้วก็มีกล่องทูบ็อกเอาไว้ถอดชิ้นส่วนรถยนต์เอ้าไม่มีอู่เลยเหรอแบบว่าเราไปขโมยรถแล้วก็ขับมาไว้ที่อู่แล้วก็แงะ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ออกอ๋อไม่ครับคราวนี้เดี๋ยวต้องซื้ออุปกรณ์เราจะไม่สะดวกให้นายเนี่ยทำอะไรง่ายๆอย่างนั้นแล้วหาตังค์มาดิอย่างนั้นแหละปืนโอ้ยภาค2มีการใช้ปืนด้วยแล้วก็มีการลมควันแก๊สด้วย sleeping gas นี่ไงก็คือน่าจะทำให้คนสลบได้อันนี้ blue torch น่าจะไว้ตัดพวกกระจกหรือว่าตัดเหล็กอะตัดเหล็กได้โอ้พี่รู้อีกแล้วอะว่าไอ้อุปกรณ์นั้นมันคืออะไรทั้งที่มันยังไม่ขึ้นภาพเลยซะด้วยซ้ำอ๋อผมเคยเห็นใน Predator 3นะเห็นแวบๆมันเป็นที่ตัดกระจกครับเฉยจริงค่าสัญญาณอันนี้น่าจะเป็นที่แจมสัญญาณรถนะครับรถที่มันมีแบบว่าสัญญาณเตือนก็ขโมยได้นะครับอันนี้ค่าล็อกพิกกันเหมือนกันมั้งแล้วก็อันนี้เป็นนี่ไงสำหรับเซฟแครกกิ้งไอเนี่ยที่ต้องใช้ไอเนี่ยที่ผมอยากได้กับล็อกบิ๊กก่อนแล้วก็อ๋อนี่ไงด็อกมีดโอ้ใช่
เนี่ยเดี๋ยวนะวอลกี้ช็อกกี้เอาไปทำเพื่อ Noisy Walkie Talkie อันนี้กล้องส่องไมโครชิปแกลสที่ตัดกระจกออโตเมติกล็อกปิกล็อกปิกเบสิกล็อกปิก2แล้วก็โคบาร์แฟลชไลท์แล้วก็แมสเพื่ออะไรเนี่ยกลัวแบบอู้เดี๋ยวเรารอกินเดี๋ยวจะสาวกรีซไรเงี้ยใส่ปิดหน้าใส่ม่วงมาก็ควรกรีดอ่ะเออมาใส่เพื่ออะไรวะอันนี้มันบอกว่าให้ซื้อเลือกสักอย่างดิมึงมี300เดี๋ยวจะเลือกไปก็ได้ก็ได้ก็ได้จบๆ300อ่ะซื้อมันซื้อได้แต่ไอเนี้ยเนื้อกับไอเนี้ยวอลกี้ทอลกี้อ่ะอย่างอื่นซื้อไม่ได้วอลกี้ทอลกี้ซื้อไปทำอะไรวะคือมันซื้อได้แต่ไอ้นี่เลยครับวอลกี้ทอลกี้เนี่ยซื้อก็ได้แล้วก็ซื้อเนื้อไปด้วยสักชิ้นนึงยังมีเศษเหลือเผื่อไปขโมยบ้านที่มีหมาก็โยนไปให้หมากินก่อนโอเคซื้อเสร็จแล้วก็ use the computer มันก็ยังให้เราเช็คสติลเกียร์อยู่อ่ะนะสติลเกียร์อ๋อต้องกดโอเคก่อนเสร็จแล้วแม่งมันจะบอกต่อไอ้เวนไอ้กูหาดิเอ๊ะเอาควิสมันก็ให้ซื้อเหรอที่ล็อบทิปเนี่ยจะสามารถซื้อข้อมูลที่เกี่ยวกับบ้านนะครับรูทโลเคชั่นซีเคียวริตี้ซิสเต็มก็เหมือนกับภาคแรกก็คือซื้อข้อมูลบ้านนะว่าบ้านหลังๆนั้นเนี่ยมันมีของอะไรให้ขโมยบ้างหรือมีของอะไรที่มันน่าปล้นบ้างหรือมีระบบป้องกันภัยอะไรที่มันเดือดบ้างอะนะโอเคแต่กดข้ามต่อไม่ได้ใช่ไหมเออโอเคจะได้รู้แล้วก็ไม้กระบองก็น่าสนใจด้วยวะครับไอเนี้ยออนรอบทิปนี่ไงมันต้องมากดดูซื้อข้อมูลมันบอกให้เราซื้อนะครับอินโฟ102นี่ไงอ๋อฟรีมันบอกโอ้รอบแรกเนี่ยนายเพิ่งจะเป็นโจรมาปล้นในเมืองนี้ใช่ไหมล่ะเออฉันจะให้ข้อมูลฟรีไปเลยแล้วกันเออบ้านมันก็หลังเล็กมันไม่น่ามีอะไรแม้นอกจากถังขยะกับตู้ไฟเนี่ยแล้วก็ตู้เซฟมันมีตู้เซฟด้วยนี่หว่าแล้วก็ลองดูที่ Black Bay นะนายสามารถที่จะขายสินค้าที่ขโมยมาได้เป็นของที่อ๋อเสนอราคาที่ดีกว่าที่ Pearl Shop ก็คือโรงรับจำนำนะครับมันคือเว็บมืดนั่นเอง Black Bay แล้วก็เขาบอกว่าเออได้เนี่ยต้องไปขโมยให้มันเยอะๆนะเพื่อเก็บประสบการณ์เสร็จแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้การใช้ Rockbit ละกันนะจนกิกิซึ่งแนะนำเลยก็ไปทำงานที่บ้านหลัง102ซะนี่คือช่วงเวลาฟรีไทม์สินะที่แบบว่าหลัง102ก็ได้จะหลังไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเควสก็คือให้เราเนี่ยทำการปลดล็อกสกิลในการใช้ร็อกปิกนะครับจะทำยังไงก็ได้นะให้เรามีสกิลเวลอัพมาก่อนปนบ้านโหดๆเลยไหมด้วยมือเปล่า เข้าไปก็โดนยิงอีกแน่ๆเลยพลุน102หลังเดิมแม่แหละนะของที่น่าปล้นก็มีอะลามอ๋อนี่ไงของที่ดีที่สุดคือนาฬิกาปลุกน่าเศร้าจังวะเอ้ยแต่มันมีตู้เซฟอยู่นี่เรายังไม่รู้เลยว่าของในตู้เซฟมันมีอะไรอ่ะเนอะอันนี้ระบบ security panel น่าจะเป็นฝึกสอนได้แหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็น SS อะไรวะเนี่ย no item น่าจะเอาของมาขายได้มั้งไม่รู้เอ้ยวอนี่ไง walkie talkie ฮะมึงซื้อมาเคลื่องทิ้งเหรออ๋อผมว่า Noisy Walkie Talkie มันไม่ได้เอามาวอคุยมันเอามาสร้างเขาเรียกว่ามันเอามาสร้างจุดสงสัยให้คนแบบเอ้ยเสียงอะไรอะอย่างนั้นอะ What the มึงเอาหินข้างทางมาปาก็ได้ไหมนี่มึงเอา Walkie Talkie โอ้โหลงทุนไหมพี่มึงเอาหินปาก็ได้หรือว่าเอาขวดแก้วอะมึงหาไม่เป็นเนี่ยกูแนะนำถังขยะมีเยอะพี่ก็ทำอะไรมันยุ่งยากแต่มันบอกโอ้เดี๋ยวเสียงมันอยู่ไม่นานนะสิเพลงเดียวคนมันก็เดินหาดิใช่ป่ะว่าจะเป็นเสียงวอกกี้เนี่ยมันก็มีเสียงนอยส์โผล่มาเยอะอะไรเงี้ยผมว่าที่มันต้องซื้อมาปาเนี่ยมันจะได้มีเสียงไงนี่ไงปาซะแม่งเป็น C4 ระเบิดเลยโอเคถึงเวลาออกปนอันนี้มันโอ้นี่ไงอัปเกรดลงจอดรถเป็นที่งัดแงะอุปกรณ์รถที่เราขโมยมานั่นเองก็คือต้องซื้อ 8,000 ซื้อเสร็จกูจะสามารถที่จะขโมยรถออกมาแยกชิ้นส่วนเอาไปขายได้อย่างงั้นแหละโอ้ใช้ตังค์แม่งทุกอย่างเลยภาคแรกมึงฟรีไม่ใช่หรอภาคนี้กูเสียตังค์หมดทุกบาทเลยกูเสียยันลงจอดรถเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันต้องสร้างใหม่เลยเหรอตอนแรกดูว่ามันมีมาให้แล้วแล้วมันแบบโอ้โหแค่นายซื้อปลดล็อกอะไรไม่ครับแม่งต้องมาประกอบใหม่ทั้งหลังเลยนั่นแหละยังเป็นรถเคลนอยู่เลย
มันบอกโอ้เรายังไม่ได้สร้างเลยโอ้เถิดนายจ่าย 8,000 เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะสร้างให้เสร็จภายในชั่วโมงครึ่งโอ้เร็วดีเอาเป็นว่าอันนี้ในรถมีกล่องเก็บของนะสามารถเก็บได้20กิโลใช่ป่ะ20แหละน้อยสกีช็อกกี้ด็อกมีดอ่ะเดี๋ยวไปก่อนเลยละกันทราเวลวัตเตอร์อ๋อมันยังให้ยูสคอมพิวเตอร์อยู่ไอ้กูก็อ่านตั้งนานแล้วไหนมันบอกฟรีแลนซ์แล้วอ่ะไหนบอกว่าอิสระอ๋อต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วก็กดรับงานโอเคไปทั้งนั้นมาเลยครัชบ้าน102แน่นอนว่าไม่น่าเจอยากเพราะว่าเราเข้าไปรอบหนึ่งแล้วยังไงล่ะอันนี้ก็แค่เรียกว่าปั๊มปั๊มสกิลปล้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมึงร้องแน่แบบเอ้ยกูเพิ่งซื้อกระทะมาใหม่กูโดนขโมยไปนี่มันขโมยรอบ2อีกเป็นบ้านหลังเดียวที่กระทะหาย2รอบใน2วันเนี่ยกูลองคิดดูละกันว่ามันจะอนาถขนาดไหนถ้าเกิดเป็นกูได้กูย้ายบ้านหนีแล้วแหละนะกูแบบกูไม่อยู่แล้วไอหมู่บ้านวีนนี่บ้านกูมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมึงมาขโมยกระทะนี่ไงโอ้โหขึ้นมาร์คเพียบเลยพอเราไปซื้อข้อมูลบ้านน่ะเราไม่ต้องมาแบบว่าคอยหาเอาเลยครับมันมาร์กบอกแบบตุ้งๆเลยก็เล่นง่ายดีนะเล่นง่ายดีแล้วมันไม่มีคนด้วยนะคนมันไปทำงานไกลมันว่าเช่าบ้านเอาไว้อย่างนั้นน่ะซึ่งมึงกลับมาของหายเกี้ยงซวยหน่อยนะอันนี้เอาไปแล้วแล้วก็นี่ไงตังใหม่เอาไปแล้วก็ตรงนี้ปีนก็ไปได้เดี๋ยวนะโถ What the อ๋อให้เราทำลาย smashนี่เดมันมีควีสที่แบบว่าให้เรามันเป็นควีสเฉพาะบ้านนะเช่นให้ทำลายรูปตรงนี้ทำลายถูส้วมอะไรเงี้ยละลานชาวบ้านประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็ destroy แล้วกูไม่ชิบหาย มันจะดังไหมไม่ก่อนแล้วกันนี่อันนี้ลืมไปขวดไวน์ขวดหนึ่งกระทะพี่ซื้อมาใหม่ยังอุ้ยซื้อหม้อมาใหม่โอเคกูเอาหม้อไปด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรต้มหัวหม้อผมน่าจะลืมเก็บมีกาน้ำกระทะซื้อมาใหม่นี่เอาไปอีกกระทะมึงหาย2ใบแล้วอดทอดไข่ดาวเด็กแน่วันนี้มึงกินไข่ต้มไปก่อนไข่ต้มก็ไม่ได้นี่กลัวโม่ไปแล้วไว้ไว้ไว้ไปกินข้าวนอกบ้าน วันนี้เนี่ยไปกินข้าวนอกบ้านซะตังค์30ขโมยเหมือนเดิมปั๊มเลเวลสกิลเฮ้ยตรงนี้ผมลืมแงะแล้วก็กุญแจบ้าน102เอาแล้วเราได้กุญแจมาสเตอร์คีย์มาแล้วคราวนี้ก็เปิดประตูบ้านได้แบบเหมือนบ้านตัวเองอะบ้านเขาก็เหมือนบ้านฉันเฮ้ยมีแฟลตได้ด้วย64กิกเลยแน่โอ้โหเก็บอะไรเอาไว้แล้วก็ทำลายถ้วยด้วยถ้วยทำลายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูเสียงเสียงจากไหนบ้านข้างๆเหรอมันบอก please stop please คนข้างๆบ้านเหรอกูแอบละไม่ต้องสอนหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาทำลายจนตำรวจมาเนี่ยแอบดีวะรอได้ดูไงมาแระตำรวจบอกโอ้โจรโง่ที่ไหนมันมาทำลายเก้าอี้เล่นวะเนี่ยมึงว่างนักเหรอคงไม่มีอะไรหรอกน่าจะพังเองเออดีตำรวจแค่มาเช็คความเรียบร้อยว่ามันมีใครมาโหผิวปากด้วยชิวเกินอาชีพเป็นปลดล็อกเลยนะครับทำลายเก้าอี้ตำรวจกลับบ้าน really มันจะหามากเลยนะถ้าเกิดแกถูกจับได้เนี่ยเอาละถึงเวลากลับไปเรียนรู้ใหม่สกิลเอามันได้ไอ้ตะกี้คือมันบอกว่านะมันจะหามากๆเลยถ้าเกิดมึงโดนจับได้โดยที่แกอุตส่าห์หนีมาจากมือปืนรับจ้าง3คนแต่ว่ามาโดนจับเพราะตำรวจที่มาตรวจสอบบ้านประมาณนั้นนะมันไม่หาหรอกทำไมรู้ไหมเพราะว่าคนที่จะโดนคือกูมึงมันนั่งโทรคุยอย่างเดียวแล้วก็เก็บตังค์เฮ้ยมีอะไรอ่ะกุญแจล็อกตรงนี้ด้วยเหรอโหไอ้บ้านนี้มันฮะปลดล็อกเพื่ออะไรอ่ะบนล็อกเล่นเหรอ What the fuck มันบนล็อกอะไรไอ้ตะกี้มันเป็นคุณแชร์ให้เราบนล็อกอะไรวะแล้วก็อะนาฬิกาเราเอาไปแล้วนะอันนี้ตังค์นะตอนนี้เราก็เลเวล3นี่ว่าก็สามารถอัพสกิลได้แล้วเดี๋ยวทำลายกระจกตรงนี้เสร็จพุ่งกลับบ้านพุ่งไปเอฟเอาละ
เอ้ยมิชชั่นคอมพลีทแมนอันนี้ไม่ดังเว้ยเฮ้ยโอ้นึกว่าจะดังซะแล้วโอเคมีเนื้อด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนอัพสกิลก่อนนะครับสกิลล็อกปิกนี่จัดไปเรียนรู้เย้โบยแล้วคราวนี้ก็มีวิชาแล้วมันก็โทรมาอีกแล้วโอ้ดีไปเลยดิแล้วก็หยิบโทรศัพท์สั่งซื้อเครื่องมือมันบอกให้เราซื้อของผ่านโทรศัพท์ What the กดมกเชี่ยไฮเทคว่าโจนไฮเทคมาแล้วกดอัพนี่ไงกดลูกศรขึ้นนะลูกศรขึ้นนะครับเพื่อโทรศัพท์ขึ้นผมนึกถึง GTA 4เลยเออแล้วก็คาเมล่ามีถ่ายรูปด้วยอ่ะขอเซลฟี่ตัวเองได้ป่ะไม่ได้อ่ะเนี่ยโธ่เอ้ยแล้วก็นี่ไงควิกบัตมันต้องเลื่อนสกอร์เมาส์อย่างเดียวเว้ยซื้อเบสิกล็อกพิกอ๋อมันจะซื้อได้แต่ของแบบว่าของเล็กๆอ่ะนะอย่างเช่นนี่ไงโคบาร์หรือว่าเนื้อนะครับเอาไว้โยนล่อหมาหรือว่าล็อกพิกล็อกพิก50ตังค์ไม่พอเนี่ยแต่อ๋อมันมีเบสิก70อ้าวเบสิกล็อกพิกซื้อมันก็โทรใหม่แล้วแล้วคราวนี้ก็ไปที่บ้านหลัง103ขโมยโดรนนะครับมันใหญ่มากเลยด้วยอ๋อให้เราไปขโมยโดรนไอ้ตะกี้ผมก็อ่านอยู่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับโดรนนี่แหละสรุปมันอยากได้โดรนครับเดี๋ยวเกิดเอาโดรนเอาของไปขายก่อนละกันแต่ประเด็นคือทำไมมันเปิดดูแมปไม่ได้ดิหรือว่ามันต้องซื้อแมปเองด้วยเนี่ยอันนี้คือจะหัวกล้วยมากๆเลยนะยังต้องซื้อแผนที่แล้วโทรศัพท์ตอนแรกผมว่าจะเปิดดูแบบว่าอาจจะมี Google Map อะไรอย่างงี้เพื่อช่วยได้มันไม่มีมันไม่ขึ้นนะดิดูปฏิทินได้ครับวันเวลานี่อะไรไม่มีโค้ดอะไรสักอย่างฮะเอาของมาขายสวัสดีกะปิเอากระทะใบที่2ของมันวัดอันเดิมด้วยหม้อก็ด้วยวายก็ด้วยขวดใหม่เครื่องคิดเลขมันก็2เครื่องแล้วแฟลชไดมันด์หนังโป๊เพียบแบ่งกูดูด้วยกำลังดูอยู่โอ้อันนี้เด็ดมากสุดยอดเลยอันนี้ก็เจมไหนอ่ะไม่เห็นแน่กูจะดูคนเดียวออกไปได้แล้วเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้ก่อนละกันหลังต่อไปเรามีภารกิจแล้วนะในการงัดแงะมีล็อกบิ๊กแล้วด้วยใช่ป่ะล็อกบิ๊กไหนวะเบสิกล็อกบิ๊กนี่ไงมีแล้วนะครับอุปกรณ์มึงส่งมายังไงวะเนี่ยมึงส่งผ่านอีเมลโทรศัพท์เหรออยู่มันก็อยู่ในกระเป๋าผมแล้วอ่ะแล้วก็ช่างมันเถอะโอเคก็โอเคครับผมก็สำหรับเกม Thief Simulator 2นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขโมยบ้านหลัง103กันนะครับแล้วก็เราจะมาวางแผนนะมันจะมีการมาร์คแผนแล้วด้วยนะว่าเราจะขึ้นไปแงะอะไรยังไงตรงไหนแล้วมันจะออกจากบ้านตีเท่าไหร่นี่ไง Planning Mode ซึ่งเดี๋ยวมันจะออกในเวลา5 โมงเย็นนั่นไงมันก็จะออกแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยถึงเวลางัดแงะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ